It's been more than 30 years since we once had a big dream in a small family pharmacy in the heart of Barcelona. A time when our hopes and our passion for innovation made their way into the then still young sector of aesthetic medicine in the form of our first compounded formulations. Sooner than later, our portfolio, which spanned from cosmeceuticals to pharma, reached overseas markets, turning us into a true international pharmaceutical company. Thus, our continuous growth was reflected in our production plant in Barcelona, which allowed us to expand our commitment and our range of products through rigorous research, scientific collaboration, and our tireless pursuit of innovation. And we kept growing. That's why today, more than ever, we are proud of our name, of our international partners. But mostly, we are proud of those dreams we once had in that family pharmacy in Barcelona, which today are our main roadmap for what is yet to come. Mesoesthetic. แม่งโคตรโชคดีอะที่เจอคอร์สมิลาน2คือมีกระแล้วก็เป็นจุดด่างดำเป็นคือเป็นรอยดำจากสิวที่วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะไม่เคยหายเลยทั้งกระทั้งสิวแต่ว่าตั้งแต่ที่พี่เอ็มได้ใช้คอร์สมิลานคือแบบสำหรับพี่เอ็มนะคะคอร์สมิลานคือใครจะว่าเวอร์ก็ไม่ว่านะคะแต่คือมันคือเรื่องจริงคือมันคือครีมพิเศษนะคะที่วันนี้ที่เราใช้แล้วคือฝ้ากระคือมันหายลงไปในหน้าคือมันกระเด็นออกหมดเลยคือของพี่เอ็มเดือนนึงก็เห็นผลแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีกระอยู่บนหน้าแล้วพวกรอยดำจุดด่างดำทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแบบมันเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนคือหน้าเนียนหน้าใสมากคนที่กลัวคนที่ลังเลอ่ะคือไม่ต้องแล้วคือถ้าคุณอยากหายคือถ้าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอยากหายอ่ะเปิดใจลองใช้เลยเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีจ้าน้องจูนโอเคสวัสดีเพื่อนๆนะคะแฟนๆของเมสโซไลฟ์ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยต้อนรับกันกลับมาของพี่เอ็มพี่เอ็มจ้าเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นวิดีโอพี่เอ็มเรียบร้อยแล้วซึ่งพี่เอ็มเนี่ยมาบอกบุญของเราเมื่อตอน EP ปีที่แล้วแต่วันนี้เราจะมาเพื่อนๆนะมาพบกับพี่เอ็มอีกครั้งนึงจะมาเจาะลึกกับคอสเมลานทลายกระฟาดหน้าให้ปังใครผิวพังต้องมาเจอพี่เอ็มในวันนี้จ้าเอาก่อนเลยให้พี่เอ็มนะคะทักทายแฟนๆของเมโซไลฟ์กันเลยแล้วก็แฟนๆที่เขาพูดมาว่าวันนี้รอพี่เอ็มเจอพี่เอ็มนี่แฟนคลับพี่เอ็มก็เยอะเหมือนกันเจอเลยค่ะอะไรนะน้องจูนตื่นเต้นยังไงทักทายก่อนโอ้ยนี่แฟนเยอะมากเลยเป็นไลฟ์ที่แบบตอนนี้คนดูยอดวิวเยอะมากเอาพี่เอ็มจ๋าหัวใจรัวเลยตอนนี้เอาทักทายเป็นแฟนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคงพี่เอ็มนะคะก็คือว่าเป็นเรียลยูสเซอร์น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เรียลยูสเซอร์ละมั้งอาจจะเขาเรียกผีเมโสผีคอร์สมิลานดีกว่าค่ะก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะจากที่เคยมาเมื่อ EP ที่1เนาะก็มาต่อ EP ที่2กันนะคะเพราะว่าอยากคือหลังจากที่แบบผ่าน EP ที่1ไปแล้วอ่ะก็คือผ่านครั้งที่แล้วไปแล้วที่มาแชร์ค่ะก็ไปผจญภัยอะไรมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรดีๆอยากมาแบ่งปันเยอะเลยนะคะก็ขอบคุณทางเมโซด้วยแล้วพี่เอ็มมั่นใจว่าวันนี้ใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามาฟังพี่เอ็มไลฟ์อ่ะมีประโยชน์แน่นอนแล้วดีมากๆด้วยค่ะบอกเลยเพราะว่าคอร์สมิลานะถ้าเราใช้ถูกวิธียังไงก็ปังค่ะเอาเป็นเรื่องวันนี้ใครที่อยากได้ความรู้กับพี่เอ็มนะหรือว่าใครอยากจะปรึกษาพี่เอ็มนะรีบมาเลยแล้วกันรู้หรือไม่ว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะพี่เอ็มเนี่ยไปทั้งเป็นให้คำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้คอร์สมิลานอยู่แล้วใครที่แบบอยากได้กำลังใจจากพี่เอ็มใครอยากปรึกษาปัญหาพี่เอ็มนะก็มีส่งคำถามไปหาพี่เอ็มเยอะมากแล้วก็รวมถึงวันนี้แฟนๆจากพี่เอ็มวันดีเนี่ยตามมาเหมือนกันนะอ้าว
น้องบอลจ๋าเนี่ยขอขึ้น Facebook พี่แอมให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนเผื่อใครที่อยากจะไปตามจริงๆว่าพี่แอมเนี่ยโชว์หน้าพังมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าวันนี้ผิวหน้าใสมากตอนนี้แอมทุกคนบอกว่านี่พี่แอมว่ามันดีนะคะก็ไปติดตามกันได้เช่นเดียวกันโอเควันนี้พี่แอมจ๋าการมาเจอกันของเรารอบที่2เนี่ยแปลว่ามันมีเรื่องราวให้เราคุยกันเยอะมากอะไรที่ทำให้เราหายไปนะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคราวนี้เป็นการที่พี่เอ็มเนี่ยใช้คอสเมลานครั้งที่2นะเพื่อนๆมีช่วงที่ใน EP แรกเนี่ยพี่เอ็มบอกว่าพี่เอ็มหยุดใช้ไปแต่ว่าผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็หายไปอะไรหนอที่ทำให้พี่เอ็มกลับมาใช้คอสเมลานวันนี้ใครที่อยากจะปรึกษาพี่เอ็มนะหรือว่ามีปัญหาเยอะๆพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆนี่ใครเปิดใจอยู่ใครกล้าลองใครลังเลพี่เอ็มจ๋าขอบอกบุญอีก EP นึงนะวันนี้เริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องจูนเดี๋ยวแน่ใจนะว่าจะให้เวลาแค่1ชั่วโมงแน่ใจนะจ๊ะเพราะรอบที่แล้ว2นะไม่พอนี่ล่าสุดมีแฟนบอกว่าวันนี้อยากอยู่กับพี่เอ็มยาวๆ5ชั่วโมงก็ได้นี่เธอนอนดึกกันนะเพื่อนๆทุกคนมีคนไหนใครที่แบบว่าติดตามพี่เอ็มมาตั้งแต่ EP ที่แล้วในความหัวใจรัวๆขึ้นมาก่อนนะคะนี่ตามพี่เอ็มทุกโพสของคอนเมลานละโว้ยพี่แอมค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคำถามเราจะคุยกันยาวๆเลยวันนี้นะเราจะเน้นเรื่องคุยอย่างเดียวเลยนะพี่แอมฝากบอกเพื่อนๆก่อนว่าของคิ้วของปอมมันเยอะมากรู้หรือไม่ว่าคอสเมลานเนี่ยเขามีไปแบ่งขายด้วยอ่ะคือแบบน้องจูนพี่แอมอยากพูดเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าคือเนื่องจากว่าหลายๆคนอ่ะคือคงจะเห็นแบบโพสต์รีวิวพี่เอ็มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคือก็มีน้องอ่ะคือมาปรึกษาหลังไมค์เยอะมากที่สำคัญคือมาในสภาพพี่เอ็มเสียงหายเพื่อนๆพี่เอ็มเสียงหายแต่นิดเดียวเสียงหายเสียงกลับมาหรือยังมายังเดี๋ยวพี่เอ็มลองพูดใหม่อีกทีนึงน้องจูนพี่เอ็มลองพูดได้ยินแล้วจ้า